หลังจากที่จํานวนประชากรในประเทศจีนปรับตัวลดลงต่อเนื่องมานานหลายปีนะครับล่าสุดที่เป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลกเนื่องจากว่าอัตราการเกิดนั้นเข้าขั้นติดลบแล้วนะครับและถ้าหากว่าอัตราการให้กําเนิดบุตรของประเทศจีนยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปภายใน80ปีข้างหน้านะครับก็มีการทํานายว่าจํานวนประชากรจีนนั้นจะลดลงจาก1,400กว่าล้านเหลือเพียงแค่700กว่าล้านนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับประเทศจีนนะครับล่าสุดทางรัฐบาลปักกิ่งเตรียมที่จะดําเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก หลังจากที่อัตราการเกิดนั้นลดหัวบ่าบเลยละครับสนับสนุนโดย7 e เ e ่ e อีเลสแตมป่วนสนุกทางรัฐบาลปักกิ่งนั้นพยายามที่จะผลักดันให้มีการเพิ่มอัตราการเกิดหรือว่า Bir ร์ r a t e ภายในประเทศนะครับหลังจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติของจีนนั้นมีแผนทำการสำรวจทั่วประเทศในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อที่จะนำผลการสำรวจดังกล่าวนั้นไปใช้วางแผนนโยบายด้านประชากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ทางรัฐบาลจีนนั้นพยายามผลักดันให้มีการเพิ่มอัตราการเกิดในประเทศที่ผ่านมารัฐบาลจีนมีความกังวลเกี่ยวกับจํานวนประชากรที่ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีจํานวนผู้สูงวัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเหตุน,นี้นะครับจึงพยายามใช้มาตราการต่างๆอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มอัตราการเกิดรวมไปถึงการเสนอแรงจูงใจทางการเงินและส่งเสริมสถานรับเลี้ยงเด็ก สำหรับขอบเขตของการสำรวจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประชากรจะมุ่งเน้นไปที่การสำรวจในพื้นที่เมืองและชนบททั่วประเทศโดยสำนักง,งานสถิติแห่งชาติได้ระบุว่าแผนการดังกล่าวจะช่วยติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านพัฒนาการของประชากรจีนอย่างแม่นยำและเป็นพื้นฐานสำหรับรัฐบ,บาลในการกำหนดน,นโยบายทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมและนโยบายประชากรในระดับชาติครับ การสำรวจนี้จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนโดยหน่วยงานสำรวจของรัฐบาลน,นั้นจะไปเข้าเยี่ยมครัวเรือนต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามนั้นตอบคำถามออนไลน์นะครับอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาต้นทุนค่าเลี้ยงดูบุตรนั้นสูงขึ้นมากทำให้การหยุดอาชีพการงานนั้นถือเป็นหนึ่งในสาเหตุ ที่ผู้หญิงจํานวนมากไม่ต้องการจะมีบุตรเพิ่มนะครับหรืออาจจะไม่ต้องการมีลูกเลยนอกจากนี้การเลือกปฏิบัติทางเพศทัศนคติแบบเหมารวมที่มีต่อผู้หญิงที่ดูแลเด็กนั้นยังคงแพร่หลายไปทั่วประเทศก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ผู้หญิงชาวจีนนั้นไม่อยากจะมีลูกครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อปนะัทพงศ์นำสิริกุณนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ